สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับภายหลังนะครับที่นะอิหร่านทำการโจมตีตรงนะครับเป็นรอบที่2นะครับต่ออิสราเอลรอบนี้นะครับก็มีการโจมตีตรงนะครับใส่ฐานทัพนะของ IDF อิสราเอลเนี่ย3แห่งนะครับและดูเหมือนว่านะการฝ่าทะลุนะครับของขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดแฟตตา2เนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับกว่ารอบแรกนะครับคราวนี้มันก็จะมีนะอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าพันธมิตรนะที่สำคัญของเฮซบอลลอห์เนี่ยอาจจะเข้าร่วมในสงครามนี้หรือเปล่านะครับภายหลังอิหร่านนะครับเออร์โดกันพร้อมที่จะโจมตีอิสราเอลหรือไม่ภัยคุกคามใหญ่สุดนะท่ามกลางการบุกรุกรานเลบานอนของ IDF ปฏิกิริยาแรกนะครับของเออร์โดกันต่อการโจมตีเลบานอนของอิสราเอลบอกใบ้ของการเข้าสู่สงครามหรือไม่ประธานาธิบดีตุรกีนะครับสาบานที่จะช่วยเลบานอนด้วยบรรดาเครื่องมือต่างๆของพวกเราทั้งหมดอิสราเอลนะครับจะต้องถูกหยุดภัยคุกคามเปิดเผยนะครับของผู้นำเนโตเออร์โดกันหรือไม่ภายหลังการบอกใบ้ต่างๆของรัสเซียนะครับตุรกีเกือบจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิรบหรือไม่ตุรกีนะครับในวันที่1ตุลาคมได้ประณามปฏิบัติการภาคพื้นดินเลบานอนของอิสราเอลตุรกีนะครับได้ให้นะพจน์นะพัฒนาการล่าสุดนั้นว่าเป็น1ความพยายามของการบุกรุกรานที่ผิดกฎหมายอังการานะครับได้เรียกร้องสำหรับการถอนตัวของทหารอิสราเอลออกมาจากอาณาเขตของเลบานอนสิ่งที่ได้ผลตามมาประธานาธิบดีตุรกีนะครับได้ประณามอิสราเอลในสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาเออร์โดกันนะครับได้บอกว่าตุรกีจะสนับสนุนเลบานอนด้วยบรรดาเครื่องมือต่างๆนะของพวกเราทั้งหมดและจะไม่ละทิ้งพวกเขาเออร์โดกันนะครับได้เสริมเพิ่มว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาทำอิสราเอลจะต้องถูกหยุดในไม่ช้าไม่นานนี้ในขณะที่รัสเซียนะครับซึ่งตุรกีได้กำลังแสวงหาแม้ว่ากำลังเป็นพันธมิตรนะครับกับสหรัฐก็ยังได้ประณามอิสราเอลนะครับอีกด้วยตุรกีนะครับระเบิดใส่นะปฏิบัติการภาคพื้นดินเลบานอนของ IDF แถลงการนะครับโดยกระทรวงต่างประเทศตุรกีนะครับว่าการละเมิดของอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนนะครับของเลบานอนของอิสราเอลนะครับโดยการเริ่ม1การโจมตีทางภาคพื้นดินเป็น1ความพยายามนะการบุกรุกรานที่ผิดกฎหมายการโจมตีนี้ต้องมาถึงจุดสิ้นสุดโดยทันทีและทหารของอิสราเอลต้องถอนตัวออกจากอาณาเขตของเลบานอนการโจมตีนี้พุ่งเป้าหมายความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคนี้และมากไปกว่านั้นนะครับความพยายามบุกรุกรานที่เป็นอันตรายนี้ดูเหมือนที่จะจุดประกาย1ขึ้นนะระลอกใหม่ของนะการอพยพและนะที่นะครับจะให้พื้นที่นะครับแก่บรรดาพวกหัวรุนแรงต่างๆทั่วโลกพัฒนาการทั้งหลายเหล่านี้ยังจะมีผลกระทบนะประเทศต่างๆนั้นซึ่งจัดหาการสนับสนุนทางการเมืองและอาวุธแก่อิสราเอลอีกด้วยสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับต้องส่งเสริมสนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศและนำเอาบรรดามาตรการต่างๆที่จำเป็นต่อต้านการโจมตีนี้ซึ่งมุ่งหมายการครอบครองของเลบานอนทุกอาชญากรรมที่กระทำโดยอิสราเอลยังได้เป็นหนึ่งนะการทำลายต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติอิสราเอลนะครับเริ่มการบุกรุกรานทางภาคพื้นดินต่อเลบานอนอิสราเอลนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาได้เริ่ม1ปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจำกัดต่อบรรดาที่ตั้งของเฮซบอลลอห์ในเลบานอนบรรดารถถังและทหารได้ข้ามพ้นสู่ทางใต้ของเลบานอนเพื่อที่จะโจมตีที่ตั้งต่างๆของเฮซบอลลอห์สิ่งนี้นะครับมาแม้ว่าสหรัฐและมหาอำนาจตะวันตกอื่นๆนะทำการเร่งเร้าอิสราเอลที่จะไม่บุกรุกรานนะครับเลบานอนบรรดาความตึงเครียดนะครับระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลลอห์นะครับได้ขยายตัวบานปลายอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การสังหารนะครับของนัสลาเลาะอิสราเอลนะครับในวันที่27กันยายนได้สังหารหัวหน้าเฮซบอลลอห์นะครับใน1การโจมตีที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับในกรุงเบรุตในวันที่30กันยายนนะครับเฮซบอลลอห์นั้นในวิดีโอแถลงการ1เนี่ยได้กล่าวว่านะครับกลุ่มนั้นได้ถูกนะครับเตรียมพร้อมนะสำหรับปฏิบัติการนะทางภาคพื้นดินนะครับของอิสราเอลนะครับผลข่าวแปลต่างประเทศจีนนะครับในระหว่างที่นะมีการโจมตีของทางด้านอิหร่านนะครับโดยตรงต่ออิสราเอลเนี่ยก็มีพันธมิตรที่สำคัญหนึ่งนะครับของเฮซบอลลอห์เลบานอนเนี่ยคือตุรกีนะครับก
ก็กำลังพูดถึงว่าหลักการเนี้ยนะครับว่าการบุกรุกรานนะครับทางภาคพื้นดินของอิสราเอลต่อเลบานอนเนี่ยนะมันเป็นการผิดกฎหมายนะครับแล้วเขาก็เรียกร้องว่านะครับให้สหประชาชาตินะครับแล้วก็สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยพยายามที่จะคงรักษากฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็กฎบัตรสหประชาชาตินะครับแล้วเขาก็พยายามจะเรียกร้องนะครับให้สหประชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยนะครับใช้กองกำลังสันติภาพนะเข้าไปป้องปรามนะครับอิสราเอลนั่นเองนะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าท่าทีแบบนี้ทำให้คิดได้เหมือนกันนะครับว่าตุรกีเนี่ยจะนะเข้าร่วมนะครับในสงครามอิสราเอลเอชโบลนะเลบานอนครั้งนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องน่าสนใจนะครับท่ามกลางนะศัตรูตัวตึงนะของอิหร่านที่ทำการโจมตีตรงต่ออิสราเอลแล้วนะครับมันตุรกีเนี่ยนะจะเข้าไปนะช่วยปกป้องนะครับเลบานอนตามที่เขากล่าวหรือเปล่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ